สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาของคนน่าคุยในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองครับซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคนน่าคุยที่มีแนวความคิดที่ว่าอายุไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่หากเราอยากทำอะไรก็ควรต้องทำเพราะเรามี2มือและรู้คุณค่าของเวลาว่าทุกวินาทีมีคุณค่ามากขนาดไหนกับคนน่าคุยของผมคนนี้ครับI'm sure you've heard it all before but you never really have ถ้าไม่มีแรงอ่ะกระดูกเสียงดังก๊อกเสร็จเลยจบเลย Anybody feels the way I do about you now ฝนตกมืดครึ้มพอฝนหายฟ้าก็ใสถูกมั้ยนั่นแหละเป้าคิดถึงตรงนั้นก็เลยอยู่มาได้นี่ไงและในตอนนี้นะครับผมก็ได้กับคนน่าคุยของผมในวันนี้แล้วครับกับคุณป้ารสลามีผิวหรือที่เรารู้จักกันว่าป้าหมายครับป้าหมายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับป้าหมายครับไม่ทราบว่าทำไมป้าหมายถึงได้มาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ข้างหลังของเราร้านชาชักครับทำไมถึงเริ่มต้นทำขึ้นมาได้ครับเริ่มต้นทำได้เพราะว่าป้าอยากทำไงอยากทำสิ่งที่ป้าทำได้ด้วยมือของป้าเองไม่ต้องเอาลมหายใจคนอื่นเอาลมหายใจคนเดียวทำได้ครับทำเองทุกอย่างไม่ต้องพึ่งใครป้าหมายเป็นคนจังหวัดอ่างทองหรือเปล่าเริ่มต้นแม่เป็นคนที่นี่ค่ะเป็นคนแสวงหาแต่เราไปอยู่ใต้ซะ40กว่าปีก็เหมือนกับไม่ใช่เราไปอยู่ตรังนานมากแล้วทำไมถึงไปอยู่ใต้ได้ล่ะครับแม่เขาเรียกไงสมัยก่อนก็เขาเรียกระหกระเหินเลยนะพ่อป้าไม่ค่อยสบายไงก็ไปหาหมอเรื่อยๆเดินทางเรื่อยๆหาหมอไปเรื่อยๆจนกว่าจะใครว่าหมอตรงไหนดีก็ไปเนี่ยจากอ่างทองไปเรื่อยๆไปคือเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ถึงใต้เลยถูกต้องต้นหมายทำอะไรบ้างนะ40ปีอยู่ไปอยู่ใต้เนี่ย40ปีทำอะไรเริ่มที่พอลืมตาจำความได้ก็อยู่ในป่าไม่ได้ทำอะไรแม่ก็ทำไรเนี่ยนะต้นหมายอยู่ในป่าป่าจริงๆมีช้างเป็นโขลงมีเสือมีหมีมีทุกอย่างเมื่อสมัยที่ป้ายังเริ่มจะจำความได้ไงป้า9ขวบไปอยู่ตรัง9ขวบไปอยู่ตรังใช่9ขวบแม่ก็พาไปอยู่ตรังแล้วตอนนั้นเพราะว่าไม่อยู่แล้วนาสารก็ไปขายที่แล้วไปทำอะไรที่ตรังแม่ก็ขายผักขายพริกอะไรเงี้ย uh-huh. อยู่ไปพอไม่ขายแกก็ไปทำงานรับจ้างอะไรแบบนี้ uh-huh. ก็อยู่มาแบบนี้ตลอด uh-huh. จนป้าเริ่มโตขึ้นโต12ปีขายขนมแล้วอายุ12ปีขายขนมใช่พอไปได้สัก10กว่าปี13ปีหยุดไปทำงานครับเพราะสมัยนั้นทำงานเดือน250เนี่ยมันแพงมากแต่มันเหนื่อยมากป้าก็ต้องไปทำงานใช่ไหมไปทำงานกินเงินเดือนบ้างเอาพอเบื่อขึ้นมาแม่ก็ออกไปเอาทำขนมต่อก็อยู่เงี้ยก็คือค้าขายตลอดเริ่มกลับมาที่อ่างทองอีกทีนึงเมื่อไหร่เริ่มมาตอนนั้นอายุ40สักประมาณ45น่าจะได้45เข้ามาอยู่แหวงหาบ้านเดิมบ้านเก่ากลับไปบ้านคุณแม่ที่สมุทรสาครใช่มาเอาแม่มาเลี้ยงเพราะแม่แก่ก็อยากกลับบ้านเขาป้าขายโจ๊กอยู่หม้อในตอนเช้าๆก็เลี้ยงยายด้วยไงป้าอยู่มาประมาณ9ปีนะทำอยู่งั้นพอหลานสาวจบหมอปุ๊บตอนนี้เราออกจากแหวงหาแล้วพาป้าพายายพาทุกคนไปละไปอยู่ร้อยเอ็ดก็ไปอยู่ในเมือง 101.2 ปีอยู่2ปีแม่ก็เสียที่นั่นยายเสียที่นั่นสุดท้ายย้ายเข้ากรุงเทพก็ทุกคนก็ไปอยู่กรุงเทพหมดตอนนี้ป้าก็เริ่มแก่จริงแล้วตอนนี้อยากขึ้นรถเมล์อะไรก็ไม่ค่อยรอดแล้วตอนนี้ก็อยากจะหาที่อยู่ที่มันเงียบๆไงลูกว่าตรงไหนก็ได้ที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ได้ไปไหนได้เองก็เลยทุกคนก็ลงความเห็นว่ากลับมาอยู่บ้านแม่ดีกว่ากลับมาบ้านเราบ้านเราอ่างทองบ้านเราอ่างทองI'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. ก็นั่งมองถนนเลยหน้าต่างถนนมันโล่งมากกว้างมากป้าต้องคิดว่าทำอะไรดีเนาะที่ทำด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครก็คิดไปคิดมาเนี่ยขายกาแฟดีที่สุดก็เป็นกาแฟใต้ได้แหละเพราะเรากินอยู่ประจำเวลาผมมาซื้อร้านป้าหมายเงี้ยผมสังเกตตลอดว่าป้าหมายจะเป็นคนที่ไม่ห่วงเครื่องอะไรเลยป้าหมายไม่กลัวเปลืองบ้างเหรอฮะถามจริงป้าคิดอย่างเดียวนะลูกคำว่าขายน้ำอ่ะคำว่าน้ำอ่ะลูกนะมันจะต้องมีกำไรแต่คุณจะเอามากกว่านั้นอ่ะ
มันก็เลยกลายเป็นห่วงเครื่องไงป้ามีกำไรน้อยที่สุดแต่ป้ามีความสุขที่สุดทางบ้านก็สบายแล้วไงคือมีความสุขไม่ห่วงใครแล้วทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนสบายหลานเป็นคนดีนั่นแหละป้ามีความสุขพอเมื่อเรามีความสุขมาจากข้างในมันก็จะออกไปถึงคนข้างนอกด้วยถูกไหมปัจจุบันนี้ป้าหมายอายุเท่าไหร่นะครับ60ค่ะ60ช่วง60ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผมว่ามันน่าจะมีช่วงเวลานึงที่แบบทำให้ป้าหมายเสื่อมเครียดหรือว่าบางครั้งคิดแบบว่ามันคือแบบความท้อของเราอะคนเรามันก็เกิดขึ้นทุกคนเลยเนาะช่วงนั้นมันลำบากมากหลานสาวป้าก็ยังไม่จบนึกออกไหมพูดกันตรงๆเหมือนไม่พอกินนะลูกแล้วป้าก็เริ่มจะไม่ดีแล้วไงเริ่มจะเป็นกระดูกทับเส้นแล้วไงต้องเลี้ยงแม่อีกอุ้มแม่ไปห้องน้ำอะคิดดูจ้ะป้าไม่มีแรงอะกระดูกเสียงดังก๊อกเสร็จเลยจบเลยนอนเลยโชคดีน้องสาวกลับมาดูแม่ต่อไม่งั้นป้าก็ดูไม่ได้แล้วนั่นแหละทุกข์มากตอนนั้นเหมือนจะกินยาตายเหมือนกันนะช่วงนั้นนะจะได้ว่ามันต้องมีจุดหักเหของความคิดแล้วว่าทำไมถึงมาเราจะไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วนั่นคือเรื่องอะไรฮะคือเรื่องหลานป้าดีไงหลานป้ารักหลานมากแล้วหลานป้าก็รักครอบครัวเป็นเด็กที่รักครอบครัวจริงๆไม่เสียแซงไม่เคยพูดให้เราช้ำใจแม้แต่คำเดียวนี่คือเป็นสิ่งยึดหลักใจป้านะป้าอยู่มีความสุขนะถ้าเกิดหลานป้าไม่ดีหมายถึงว่าเขาพูดไม่ดีอะไรป้าก็ไม่อยากอยู่หรอกโลกนี้ก็เบื่อแล้วไงเต็มทีแล้วแต่ตอนนี้ยังอยากอยู่อยู่ไงมะเจอหลานดีออกมาเจอลูกค้าสนุกสนานมีความสุขเหมือนยารักษาตัวเองนั่นแหละนั้นเมื่อเวลาที่ป้าหมายหันไปมองปัญหาตอนนั้นมันสอนอะไรป้าหมายบ้างครับสอนอะไรให้ป้าบ้างเหรอสอนว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยอย่าท้อฝนตกมืดครึ้มพอฝนหายฟ้าก็ใสถูกไหมนั่นแหละป้าคิดถึงตรงนั้นก็เลยอยู่มาได้นี่ไงป้าปัจจุบันนี้ป้าหมายอายุ60ถ้าเปรียบเสมือนคนในราชการนั่นคือวัยเกษียณแล้วเขาต้องพักผ่อนบ้างแล้วทำไมป้าหมายไม่พักอะครับถามว่าอยากพักไหมก็ถามตัวเองว่าอยากพักไหมอยากพักค่ะแต่ว่ามันเบอร์พักทำไมป้ายังเดินได้อยู่นี่นอนอยู่บ้านมันไม่เกิดคุณค่าอะไรนะเหมือนเราคนไม่มีมันไร้ค่าคนนอนอ่ะยังมีชีวิตต้องทำงานมีลมหายใจก็ทำใช่ทำไปแล้วทำที่ให้มันมีความสุขเวลาทำอย่าไปซีเรียสพยายามทำตัวเองอย่าให้เครียดและอย่าได้มีรอยยิ้มให้คนอื่นด้วยมีความสุขชีวิตนี้ของป้าหมายอยู่บนพื้นฐานของคำว่าอะไรครับอยู่บนพื้นฐานดีระวังตัวพูดไงป้าก็ประมาณตัวเองประมาณตัวเองใช่อยู่ตลอดเวลาใช่ไม่เคยเหิมไม่เคยนะลูกหลานสาวเป็นหมอนะอยู่สบายลูกมีบริษัทใหม่ป้าไม่มีนิสัยแบบนั้นไงป้ามีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นขอให้อยู่บนความสุขก็พอใช่มีความสุขก็พอถูกต้องครับเนี่ยนี่คือชีวิตป้าล่ะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของคนตัวอย่างของจังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้บอกกับเราว่าเวลานะครับมีความหมายทุกวินาทีแต่แค่ของเรานี้จะนำเวลาที่มีค่านำมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะนั่นคือเวลาแห่งรอยยิ้มและเวลาแห่งความสุขครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าหมายมากนะครับที่ได้มาพูดคุยในช่วงของคนน่าคุยในวันนี้ครับสำหรับในตอนหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับใครก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีครับสำหรับวันนี้ผมและป้าหมายนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับตอนหน้ากับรายการคนน่าคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าหมายมันหมดแล้วอ่ะโอเคมาป้าเตือนให้ทุกคนมีความสุขไม่หวังใครแล้วทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนสบายหลานเป็นคนดีนั่นแหละป้ามีความสุขเราอยู่บ้านมันไม่เกิดคุณค่าอะไรนะเหมือนเราคนไม่มีทำไรค่าคนนอนอ่ะยังมีชีวิตต้องทำงานนะใจก็ได้ทำไปและทำเพื่อมันมีความสุขเวลาทำอย่าไปซีเรียสพยายามทำตัวเองอย่าให้เครียดและอย่าได้มีรอยยิ้มให้คนอื่นด้วยมีความสุขมีความสุขก็พอถูกต้องครับเนี่ยนี่คือชีวิตป้าล่ะ Welcome to my life Welcome to my life